หาดนครเชียงรายหาดพัทยานะคะหน่วยงานนะคะกำลังเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะคะเพื่อจะให้มีงานจัดงานนะเห็นยายก็บอกว่าจะมีการจัดงานลอยกระทงหรือเปล่านะคะตรงนู้นจะเป็นวอเตอร์ไซด์นะคะร้านอาหารก็คงจะเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพนะคะของแม่น้ำกบนะคะดูดินนะคะเนี่ยบันไดมันจะอยู่นู่นนะคะดินขึ้นมานะคะโอ้โหล่างสุดจมมิดเลยนะคะทุกคนเนาะอย่างที่เห็นหลังเนี้ยจะอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะคะนี่หลังนี้จะอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะคะนี่นะคะที่เราเห็นเป็นเนินนี่จะเป็นดินทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนดูชิงช้านะเห็นไหมชิงช้ามันจะอยู่สูงกว่าเนินเนาะดูทุกคนดูนี่ก็หน่วยงานเข้ามาช่วยกันฟื้นฟูนะคะแต่ก็ไม่ได้แห้งเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะลงไปได้อยู่นะคะมันก็ยังจมอยู่นะคะรอยเท้าหน่วยงานก็เข้ามาช่วยเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นที่นะคะเนาะไม่รู้ว่ารอยกระทงนี้จะได้ไหมนะคะทุกคนเนาะความเสียหายเยอะมากนะคะก็มีหน่วยงานจากพิษณุโลกนะคะเข้ามาช่วยมาช่วยกันนะคะนู่นนะคะเอาดินออกตามร้านอาหารนะคะก็ช่วยกันเนาะอุ้ยแล้วเยาวันออกทางไหนนี่ออกได้บ่น้องเยอะมากนะคะหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทางนู้นนะคะช่วยมาฟื้นฟูนะคะโอ้ก็ได้บ่น้อนี่ยามันก็ได้เนาะจมเลยทุกคนทางนู้นก็ไม่ไปนะไปทางที่เลยจมแล้วจมแล้วพยายามเบาตัวแล้วเอาไม่ได้หน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลืออยู่นะคะปรับปรุงพื้นที่เนาะเดี๋ยววันก็จะออกไปด้านนู้นแหละตายละรองเท้านะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะ